สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาเรื่องของการ DIY อีกแล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านคงเคยเห็นว่าผมซื้อแตรเหมือนเป็นแตรหอยโข่งญี่ปุ่นมือ2มาแล้วต่อแยกเป็น2ข้างใช่ไหมครับผมแต่ตอนนั้นผมต่อแบบไม่มีรีเลย์ช่วยคือจริงๆแตรแบบเนี้ยมันกินไฟไม่เยอะมันไม่จำเป็นต้องใช้รีเลย์หรอกครับผมแต่สำหรับเพื่อนๆบางท่านอาจจะซื้อพวกแตรลมพวกแตรแบบหูกำลังใช้กำลังไฟเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องใช้รีเลย์ช่วยสักหน่อยนึงส่วนเรื่องรีเลย์นะครับมีหน้าที่อะไรยังไงผมเคยอธิบายไปในคลิปที่ผ่านๆมาไปแล้วนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมส่วนในคลิปนี้นี่เดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องวิธีการต่อรีเลย์ให้กับแตรรถยนต์เพิ่มแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนใช้แตรเดิมติดรถก็ไม่จำเป็นต้องต่อรีเลย์เพิ่มนะครับสำหรับบางท่านที่ซื้อแตรมาเปลี่ยนใหม่นะครับที่กินกำลังไฟเยอะๆเนี่ยก็ควรจะมีรีเลย์นะครับผมยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันครับไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยวิธีการก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูการสร้างขายยึดแต่อันใหม่ของผมนะครับก็จะดูเว่อร์ๆหน่อยเนาะนี่เอาชัวร์แข็งแรงไว้ก่อนก็เดี๋ยวตรงนี้จะยึดกับตรงตรงกลางตรงสวิตช์ที่มันเหมือนเป็นปลั๊กของฝากระโปรงหน้านะครับส่วนนี้จะยึดตรงกับกันชนหน้าเดี๋ยวยึดเสร็จเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงน่าจะเห็นภาพมากกว่านี้นี่สร้างแบบแข็งแรงเว่อร์ๆเลยรับรองโหไม่มีหักครับลองดูแล้วกันผมใช้เหล็กรูกี่ชิ้นให้ดูรอบๆส่วนระยะก็ลองวัดเอาดูกันเลยครับผมเราเอาขาเบอร์86นะครับที่อยู่ด้านขวานะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวจะต้องไปต่อกับที่ขั้วลบของแตรเดิมติดรถนะครับอันนี้ผมก็ต่อสายยาวรอไปละเหมือนกับตัวสีเขียวนะครับนี่เขียวที่อยู่ด้านซ้ายสุดเนี่ยครับเบอร์85นะครับรู้เห็นกันหรือเปล่าเบอร์85นะครับสีเขียวเดี๋ยวจะต่อขั้วบวกของแตรนะครับตอนนี้จะเหลือขาเบอร์87 2ตัวนะครับซึ่งเราจะไปต่อที่ขั้วบวกของแตรของแต่ละตัวนะครับก็เดี๋ยวตัวมันจะเหลือเส้นสีแดงกับดำนะครับก็เดี๋ยวเลือกเอาว่าจะเอา87เนี่ยต่อเข้ากับแตรตัวทางซ้ายหรือขวาก็ได้เป็นขั้วบวกของแตรนะครับตอนนี้สายขาที่87นะครับสีดำนะครับเนี่ยนะครับผมต่อเข้ากับขั้วบวกของแตรตัวที่1แล้วนะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าแตรตัวนี้เป็นขั้วบวกถูกต้องละคือก่อนผมจะต่อเนี่ยผมก็ไปลองเสียบเข้ากับแตรเดิมดูก็รู้แล้วล่ะว่าอันไหนเป็นบวกไหนเป็นลบคือถ้าแตรเดิมเนี่ยสายไฟมันจะเป็นสีเขียวกับสีดำสีเขียวก็แตรขั้วบวกสีดำก็เป็นขั้วลบเรามาดูอีกขาหนึ่งตอนนี้เป็นสีแดงนะว่าแดงอันนี้ผมจับอยู่เนี่ยต่อเข้ากับแดงที่ลำโพงตัวที่2นะครับเรียบร้อยก็ตอนนี้เหลือแต่ดำมาเชื่อมกับสีดำอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมเอาดำนะครับกับดำนะครับต่อเข้ารวมกันแล้วก็ปลายแล้วก็สร้างปลายของมันออกมาเพื่อที่จะไปต่อที่ตัวถังรถนะครับนี่นะครับต่อเชื่อมกันนะครับก็ถือว่าสายไฟเราเดินครบหมดละเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวรถถ้าเพื่อนๆสงสัยเรื่องไดแกรมต่อเนี่ยเดี๋ยวผมลงให้ดูท้ายคลิปอีกทีนึงละกันดูแล้วน่าจะพอจะเข้าใจมากกว่าที่ผมอธิบายตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เก็บสายไฟคร่าวๆนะครับนี่ชุดรีเลย์นะครับฟิวอันนั้นเข้าแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับ
เดี๋ยวสายนี้สายแดงเข้ากับบวกของแต่เดิมอันนี้ลบเข้ากับแต่เดิมอันนี้ลงกราวที่ตัวถังมาดูตอนประกอบกันอีกทีนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมต่อไฟบวกแล้วก็มาที่รีเลย์ตัวนี้นะครับรีเลย์ตัวแตรอันนี้รีเลย์ตัวรถไฟฟ้าที่เคยต่อไปนะครับก็ไล่สายลงมาใต้คานแล้วมาติดไว้ตรงนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาตรงนี้ที่ผมบอกว่าสายอันหนึ่งต่อเข้าบวกของแต่เดิมนะครับคือเส้นนี้สีเขียวแล้วสายเส้นหนึ่งต่อเข้ากับแต่ลบเส้นนี้นะครับสีดำตรงตัวเลยเดี๋ยวเก็บงานตรงนี้อีกนิดนึงมาลองดูซิว่าเสียงเป็นไงนี่นะครับดูจากช่องแม่ฟังเสียงมันนะครับสูงนักฟังชัดนะครับโอเคโปรเจกต์นี้ถือว่าผ่านนะครับผมจบไปอีกวันก็คงเห็นวิธีการต่อไปแล้วนะครับผมไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกมีอุปกรณ์ครบมีรีเลย์แค่นั้นเองต่อสายฟงสายไฟซื้อสายไฟมายาวๆหน่อยไม่ได้ยากอะไรหรอกครับผมแต่ใครก็ทำกันได้ขอให้คุณลองลงมือทำเป็นครั้งแรกเชื่อสิว่าเดี๋ยวจะได้ทำครั้งต่อๆไปยังไงก็ลองดูกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนลองทำแล้วได้ผลยังไงไม่ได้ยังไงก็ส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ผมมานำเสนอในครั้งต่อๆไปขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ